สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่28กันยายน64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับดูกราฟง่ายๆแต่ได้ตังค์นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูแบบอีซี่อีซี่นะไม่มีอะไรเครื่องมืออะไรซับซ้อนนะครับก็หุ้นที่เราจะดูกันก็จะมี K Bank BBL SCB PT True PTEP นะครับ XPG Jmart PTGC แล้วก็ KCE นะครับโอเคเริ่มเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่เซตก่อนนะเซตก็หลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าหลุดแนวนะครับหลุดแนวรับสำคัญไปแล้วนะว่าแนวรับสำคัญคือ1621นะครับตอนนี้ปิด1620ถือว่ายังไม่หลุดแล้วกันลุ้นนะอย่าให้หลุดนะครับอย่าให้หลุดถ้าหลุดนี่มีโอกาสลงมาที่โลเดิมนะครับนะ1,600 1,590นะครับอย่าให้หลุดนะจับตาดูดีๆนะครับถือหุ้นด้วยความระมัดระวังนะครับโอเคมาดูหุ้นรายตัวนะครับสำหรับตัวแรกเป็นเจ้า K Bank นะครับK Bank ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะขาขึ้นมานะครับก็คนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่130.50 บาทล็อกกำไรไว้หน่อยเนาะแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่142นะครับแล้วก็153เนาะตัวถัดไป BBL นะครับคนที่มีของก็ถือไปนะครับวาง Stop Loss ไว้ที่114บาทนะ114บาทโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 123.5 นะตอนนี้ก็มาชนแล้วนะเนี่ยแนวต้านหนาอยู่นะแนวต้านหนาพอสมควรนะครับก็ลุ้นนะถ้าผ่านได้ไปต่อนะครับถ้าผ่านได้ไปต่อผ่านไม่ได้ก็จะอาจจะมีย่อบ้างนะตอนนี้นะครับ SCB คนที่มีของก็ถือต่อไปวาง Stop Loss ไว้ที่123บาทนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่146.5นะก็ยังไม่ได้หลุดนะยังไม่ได้ HA ยังไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับก็ยังถือได้นะครับยังถือได้เนาะโอเคมาดูตัวถัดไป PTT นะครับ PTT ก็เขียวต่อเนื่องนะครับคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่ 38.75 แนวต้านถัดไปอยู่ที่42นะคนที่ยังไม่มีของอยากเทรดก็มีแก็บเท่านี้เอาไหมถ้าเอาก็เทรดได้นะครับวาง Stop Loss ไว้ด้วยนะตัวถัดไป True นะครับ True ก็เนี่ยก็ยังเขียวอยู่นะครับถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะติดลบนะแต่ Heiken ก็ยังไม่ได้ให้ขายอะไรนะครับยังไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่ามันโดนแนวต้านตรงนี้นะมีแนวต้านตรงนี้นะครับคนที่ติดมาตั้งแต่นู้นน่ะนะ12กุมภาปีที่แล้วแล้วก็มิถุนาปีที่แล้วนะครับติดอยู่2จุดนะก็มาถึงใกล้ๆนี้ขายออกก่อนนะเพราะว่าโอ้โหติดมาเป็นปีกว่าก็เอ้ยถึงทุนเอาก่อนวะใกล้เคียงติดลบนิดหน่อยเอาก่อนวะเอาไปเทรดตัวอื่นนะครับก็แบบไม่ขาดทุนมาก็นะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่จังหวะการขายนะครับเพราะว่า HA ยังไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับโอเคตัวถัดไปนะครับ PTTEP ตัวนี้สามารถเข้าเทรดได้นะครับคนที่มีของก็วาง Stop Loss ไว้ที่110.50 บาทแนวต้านถัดไปอยู่ที่125นะก็เหลือแก็ปพอสมควรนะครับก็สวยดีนะสวยดีตัวถัดไปครับ XPG ตัวนี้โหบ้าบอมาวันเดียวลงไป 21% นะครับแนวรับสำคัญอยู่ที่2.78 บาทนะมันแตะ2.78 บาทแล้วก็เด้งขึ้นนิดหน่อยนะครับเด้งขึ้นนิดหน่อยก็ระมัดระวังนะระมัดระวังนะครับเพราะว่าอะไรคือต้นทุนเจ้าเขาเนี่ยอยู่ที่20ตังค์อ่ะ20ตังค์ขึ้นมาตรงนี้ก็เขาก็ยังกำไรอยู่ประมาณ15%มั้ยประมาณเกือบ 15% นะครับ15เด้งไม่ใช่ 15% 15เด้งนะครับก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่าเจ้าเขาราคา มีทุนที่ถูกขายเท่าไหร่เขาขายได้นะครับอย่าให้หลุดนะ2.78 บาทนะครับตัวถัดไปเจมานะครับมาชนแนวต้านตบหัวทิ่มเลยนะ2แดงด้วยนะครับโอ้โหตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะตบลงมาวันนี้ 8% นะครับคนที่มีของก็วาง Stop Loss นะอย่าให้หลุดนะครับ37บาทแล้วกันอย่าให้หลุด37บาทหลุดนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะฟอร์มตัวเป็นไซด์เวย์ในกรอบแบบนี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็เด้งขึ้นไปนะเราก็มารอ30บาท50ตังค์26บาทอะไรเงี้ยนะครับโอเค
ถ้าหลุดนะถ้าหลุดถ้าหลุดแต่ถ้าไม่หลุดก็รอสองเขียวนะครับโอเคตัวถัดไป PTGC นะครับก็สามเขียวก็ถือไปเรื่อยๆนะคนที่มีของวางสต็อปลอสไว้ที่58.75 บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่64.25นะครับก็ยังมีแก็ปอยู่นะก็ยังมีแก็ปอยู่นะครับตัวสุดท้าย KCE เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพเนาะอยู่ในกรอบ76 บาทถึง 89.50 บาทนะก็มี HA เปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วนั่นหมายความว่ามีโอกาสย่อนะครับมีโอกาสย่อลงมานะเพราะฉะนั้นก็พี่นาคายทำกำไรบ้างนะถ้าคุณมีทุนอยู่76 บาท 77 บาทอะไรประมาณเนี้ยนะอย่าให้มันกินทุนไปนะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับทั้ง10 อันดับนะก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่หน้าเพจ YouTube ได้เลยนะครับวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ